ยิ่งขายดียิ่งขาดทุนใครเป็นบ้างคะพี่หมุนอะลองเอาสินค้าในไทยอะราคา 1,500 บาทไปวางบน FC 8,000 บาทปรากฏว่าขายได้เฉยเลยแล้วลูกค้าก็สั่งมาแบบเขาเรียกว่าส่งแบบธรรมดาค่ะไปหาที่ส่งใช่ไหมส่งที่แรกเนี่ย 6,800 มันก็ไม่ได้กำไรใช่ปะก็ไปหาที่ส่งใหม่ เหลือค่าส่งประมาณ 2,000 เนาะ 2,000 ค่าสินค้า 1,500 โดน FC หักแล้วก็หักนู่นหักนี่แล้วก็เหลือประมาณกำไรนะคะสุทธิก็ประมาณ 2,500 บาทแต่ครั้งนี้ไอ้ตัวนี้มันออกอีกค่ะขายดีมากเลยอ่ะก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ส่งแบบธรรมดาเขาอ่ะอยากได้ของเร็วเขาก็เลือกแบบเอ็กเพรสมาของ 8,000 ตั้งค่าส่ง 2,000 ก็เท่ากับตัวนี้หมื่นนึงปรากฏว่าลูกค้าพอเลือกเอ็กเพรสปุ๊บพี่หมุนก็ต้องไปหาส่งแบบเอ็กเพรสอ่ะที่รับส่งเอ็กเพรสอ่ะค่ะเขาคิดค่าส่งมา 9,800 บาทค่ะจะเหลือกำไรไหมหักกบลบหนี้แล้วมันขาดทุนค่ะก็ขายแล้วไม่ได้กำไรวิธีการก็คือก็ต้องไปแคนเซิลออเดอร์ลูกค้านะคะแล้วก็ต้องไปปรับราคาสินค้าตัวนี้ใหม่ค่ะเอ็กเพรสก็ขึ้นแบบเป็นร้อยเหรียญเลยแล้วก็ปรับราคาสินค้าคือถ้าเกิดเขาเลือกเอ็กเพรสมาเราขายแล้วเราก็ยังได้กำไรอยู่ค่ะอันนี้เป็นวิธีทำธุรกิจบนเอซีนะมันก็ค่าส่งอ่ะมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะทุกคนดังนั้นเวลาทุกคนเลือกสินค้าที่จะขายอ่ะถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ก็พยายามดูราคาค่าส่งดีๆนะว่ามันเข้าเนื้อไหมมันมีกำไรไหมนะคะ